ดิมิจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสำหรับอีลัตติช็อปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีลัตติช็อปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ LINE อีลัตติช็อปนะครับตรงหน้า e จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน 100% ใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพาสแต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน 100% แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแกนทัม UC นะครับวันนี้จะมาบอกอีเวนต์ของทาง JP นะครับว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับเพื่อนๆที่รอนะครับแล้วก็จะบอกว่าอาจจะเป็นข่าวดีหรือเปล่าว่าหุ่นลิมิเต็ดตัวแรกตอนนี้จะเข้าคือตัวอะไรนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตแปะกิจกรรมไทม์ไลน์เลยเห็นไหมครับเกมเปิดกิจกรรมแรกก็คือ Solomon Nightmare เห็นไหมครับ9คอคออันนี้คือกิจกรรมแรกซึ่งก็เป็นกิจกรรมแรกเลยที่ของโกลบอลถูกไหมครับต่อไปกิจกรรมที่2ก็คือแกนดัมกับพี่แซกนะกิจคือ0079อันนี้มันเป็นภาคของอามูโรเลยนะตั้งแต่ขับแกนดัมขาวเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นอีเวนต์ที่2เดี๋ยวเรามาดูว่าเซฟไทยเนี่ยเข้าตอนไหนนะครับต่อไปก็คือ5มกราคม Original Story นะครับ Encounter of Light นะต่อไปกิจกรรมที่4 Encounter Original Story นะครับวันที่8กพคิดว่าน่าจะเรียงตามนี้แหละเพราะว่ากิจกรรมแรกมันก็เป็นกิจกรรมที่ตรงกับของโกบอลถูกไหมครับต่อไปกิจกรรมที่5 Moon Rising of Moon นะครับแล้วก็กิจกรรมที่6นะครับ Original Story นะคิดว่าน่าจะต้องเรียงนะครับถามบอกว่ามีหุ่นที่ควรน่าจะเก็บของอีเวนต์ใช่ไหมครับมันก็จะมี GP 02อ่ะมี GP 02อ่ะดีครับแต่จริงๆไอ้แกนดัมที่เราเล่นเนี่ยตัวไหนที่มันเป็นแจกตัว UR อย่างอีเวนต์นี้ใช่ไหมแซกมัน SR นี่หว่าแซกเขียวเนาะแต่มันก็ใช้ได้อ่ะมันก็ใช้ได้เพราะว่าถ้าเราผ่านอีเวนต์ใช่ไหมมันก็เราก็สามารถอัพ5ขีดฟรีได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าได้ชิ้นส่วนเศษหุ่นครบนะครับซึ่งยังไงอนาคตเราก็ต้องไปทำสีเนี่ยของแต่ละทีมแยกกันอยู่แล้วถูกไหมเอาอย่างน้อยไอตัวนี้มันก็เป็นตัวที่แบบถึงจะเป็น SR แต่มันก็คือ5ขีดไงมันก็เก่งถูกไหมมันก็เก่งกว่า UR 0ขีดอะเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อนๆก็จะได้ทางนักบินเอาอย่างนักบินอย่างอีเวนต์แรกก็เป็นชินใช่ไหมชินเก่งนะเนี่ยเราเดี๋ยวมีเปิดให้ดูนะสเตตัสค่อนข้างดีอยู่ถึงจะเป็นตัวฟรีแต่เขาก็เป็น Pilot S เลยนะของสงคราม1ปีเห็นไหมเนี่ยสเตตัสดูดิ Region 79เซนต์การยิงไกล85 Resistance 79แล้วก็มี Resistance 72ค่อนข้างเก่งนะลองมาเทียบกับบานาดก็ได้โอ้ยบานาดเก่งป่าววะนี่ขนาดบานาด0ดาวด้วยนะเนี่ยบานาดเก่งกว่าแต่อย่างที่มีบอกแหละว่าคือชินมันก็คือตัวฟรีถูกไหมครับตัวฟรีไงมันก็คือดีเนาะอันนี้เราจบไปในส่วนอีเวนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเร็วๆนี้จะมีการตีบอสแล้วนะเพื่อนๆบอกเฮ้ยงงตีบอสคืออะไรใช่ไหมกิจกรรมแรกอันนี้คือมีประกาศมาแล้วครับอีเวนต์เลดบอสนะครับเป็นบอสสีฟ้านะเริ่มก็คือวันพุธที่1นะครับวันพุธที่1ก็คือพุธที่จะถึงนี้นะครับเตรียมทีมสีเขียวของคุณให้พร้อมเลยแล้วกันนะครับก็คือเอาง่ายๆเพื่อนๆก็เตรียมทีมสีเขียวมารอเลยครับเพราะว่าบอสสีฟ้าถูกไหมครับมันก็ไม่ได้มีอะไรครับก็แค่เข้าไปตีเรื่อยๆแล้วมันก็จะแจกเพชรแจกของเรื่อยๆนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เอามาแจ้งให้กับนักบินแกนดัมทุกคนให้ทราบแล้วกันนะครับเตรียมหุ่นเขียวเห็นมั้ยเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีหุ่นแจกใช่ขออภัยนะหุ่นของชินไอ้นี่แซกกลับมาเป็น UR มีเพิ่งตื่นโทษดีลืมไปมันเป็น UR ไม่ได้ NR นะเห็นป่ะถ้าเกิดสมมุติเราอัพ5ขีดอ่ะสเตตัสมันก็มากกว่า UR 0ขีดนะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เพื่อนๆก็จะลืมอัพแซกของพี่ชินเขาด้วยนะครับอัพให้5ดาวเต็มเลยเพราะมีกิจกรรมอย่างน้อยเราก็มีตัว UR ที่5ขีดเนี่ยเอาไว้ตีดาเมจหนักๆเลยถูกไหมครับแล้วก็เป็นไปได้ก็ถ้าเกิดอยากตีบอสทำดาเมจง่ายๆก็ควรจะทำเขียวหมดเลยครับ6ตัวนะถ้าเป็นไปได้นะแต่ว่าหมีเข้าใจว่าในช่วงการเปิดตอนนี้ตัวละครมันยังเรายังมีหุ่นที่แบบเป็นเฉพาะสีเฉพาะทางยากเห็นไหมหมีก็มีสีเขียวไม่ครบคือตอนนี้หมีมีตัวเขียวแบกอยู่3ตัวไงก็มียูนิคอนมี
แกรมด้ามไพร์ไรเดอร์นะตัวนี้ยิงแรงโคตรเลยแล้วก็เนี่ยพี่กรูปนะพี่ซากุไฮโมบิลิตี้นะครับเป็นตัวแจกฟรีก็ประมาณนี้แหละก็เพื่อนๆก็จะลืมตีตัวเขียวนะครับกิจกรรมไม่มีอะไรยากก็เข้าไปตีบอสพอคะแนนถึงเรื่อยๆมันก็จะแจกเพชรแจกอะไรให้เรื่อยๆแจกของนะครับประมาณนี้ก็เผื่อจะเป็นข้อมูลกับผู้เล่นแล้วกันนะครับสำหรับนักบินแกรมด้ามทุกคนนะครับแล้วก็ตู้ลิมิเต็ดเนี่ยจริงๆอ่ะยังไงก็แล้วแต่มีคิดว่าประมาณ3อาทิตย์เกือบเดือนอ่ะยังไงมันต้องมีตู้ลิมิเต็ดมาให้ตัวหนึ่งอยู่แล้วครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องไปรอลุ้นแล้วกันว่าเป็นตัวอะไรนะโดยส่วนตัวมีคิดว่าน่าจะเป็นฟูลอาร์เมอร์แกนดัมหรือไม่ก็ซาซามบีหรือไม่ก็ไนติงเกลคืออ้างอิงจากเจเซฟ JP อ่ะไนติงเกลคือเป็นตัวที่มาตั้งแต่ตู้แรกวันแรกเลยครับเพราะฉะนั้นนี่มันผ่านมานี่2อาทิตย์แล้วมันก็ควรจะมาแล้วป่าววะมีพูดถูกมั้ยประมาณนี้นะไนติงเกลเก่งมั้ยก็แอทแทค 5,300 มีเคยทําสเตตัสแล้วก็นักบินให้แล้วเพื่อนๆลองไปย้อนดูได้แล้วกันนะครับเก่งครับยังไงก็ควรเอาเขียวเป็นตัวละครเขียวก็จริงแต่ว่าดาเมจแรงมาก 5,300 แล้วก็ตัวละครเท่ตัวละครตัวหุ่นแม่งเท่มากนะแล้วเจอกันนะครับ